ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปตามความฝันครับเรายังคงออกตะลุยท่องเที่ยวบนดินแดนแห่งประเทศไอซ์แลนด์กันต่อนะครับเพื่อสัมผัสกับความงดงามและพลังแห่งธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ซึ่งดินแดนทางใต้ของไอซ์แลนด์นะครับยังเต็มไปด้วยอิทธิพลของขั้วน้ำแข็งยักษ์วันนาจูคูซึ่งจะทำให้คุณนั้นได้สัมผัสกับความอลังการของธรรมชาติมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเรื่องราวการเดินทางวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามคุณภูริไปชมพร้อมๆกันครับเช้านี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความผิดหวังผิดหวังเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฟ้าปิดครับฝนตกอดเห็นแสงเหนือแต่ว่าตื่นมาตอนเช้าเป็นความสุขอีกแบบนึงครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราได้เห็นวิวที่มันสวยขนาดนี้เนี่ยมันสวยมากเลยอ่ะเดินออกจากแคมเปอร์จากรถบ้านเราออกมานิดเดียวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังวิสิเตอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นแบบภูเขาหิมะเนี่ยสวยมากๆเลยตรงนี้เนี่ยอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติวัดนาโจคูเป็นอุทยานแห่งชาติที่เป็นไฮแลนด์เป็นภูเขาสูงๆแบบนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วอยู่ทางด้านล่างตอนล่างของประเทศคุณผู้ชมครับบริเวณสกาตเฟลเนชั่นพาร์คนะครับถือว่าเป็นจุดที่รวบรวมเสน่ห์ของธรรมชาติไอซ์แลนด์ฉบับย่อเอาไว้ได้ดีมากๆครับจนถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติมาตั้งแต่ปีค.ศ.1967และก็ถูกรวบรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวันนาจูคูในปี2008ครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าสเกตเตอร์ฟอลเพราะว่ามันจะมีธารน้ำแข็งถึง3อันด้วยกันมาไหลมาอยู่ใกล้ๆโซนนี้เราสามารถเดินไปชื่นชมธารน้ำแข็งได้เถิดไปนิดนึงเนี่ยเขาเรียกว่าโจกูซาลอนก็จะเป็นธารน้ำแข็งเหมือนกันแต่เป็นธารน้ำแข็งที่น้ำแข็งเนี่ยไหลลงมาในอ่าวแล้วก็เป็นก้อนๆไหลออกทะเลไปในวันนี้เราจะไปเที่ยวกันทั้งบริเวณสเกตเตอร์ฟอลแล้วก็โจกูซาลอนอย่างที่บอกครับในการตามล่าหาแสงเหนือเนี่ยถ้ากลางคืนไม่เห็นแสงเหนือเนี่ยกลางวันเราก็ต้องเที่ยวครับเอาให้คุ้มมาถึงตรงนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เราทำก็คือว่าเราสามารถเดินเทรคกิ้งขึ้นไปที่บริเวณธารน้ำแข็งได้แล้วก็มีน้ำตกอีกหนึ่งอันแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าไปยังไงไปดูที่ Visitor Center ครับอันนี้คือที่ผมบอกฮะอันนี้คือวัดนาโจคูก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่มากๆเป็นหิมะหมดเลยเป็นเกลเชอร์อยู่ข้างบนซึ่งเราอยู่ตรงนี้สเกตเตอร์เฟลซึ่งสเกตเตอร์เฟลเนี่ยเราก็จะมองเห็นธารน้ำแข็งทางด้านโน้นใหญ่มากๆนะครับ1อันแล้วก็มีอันเล็กๆตรงนี้1อันกับตรงนี้ไม่เล็กอ่ะก็เดี๋ยวจะไปเดินไปดูตรงนี้กับตรงนี้อีก1อันซึ่งมาดูใกล้ๆก็คือเราอยู่ตรงนี้เราจอดแคมป์ไซต์ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเดินมาเนี่ยฮะ S1 เพื่อจะมาดูธารน้ำแข็งอันเนี้ย Skatafels Josku เขาก็จะมีแผนที่บอกหมดเลยครับว่าเราจะเดินไปตามเส้นทางไหนก็บอกว่า S1 ไปประมาณ 1.8 กมถ้าเดินวนก็ 3.7 กมเราก็จะเดินขึ้นมาดูธารน้ำแข็งทางด้านนี้เราไปเส้นสีฟ้าเขาก็บอกว่าโอเค Mark Trail Easy ก็เป็นทางเดินที่ค่อนข้างง่ายปะลุยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เดินค่อนข้างง่ายครับโดยเริ่มต้นจากบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินลัดเลาะไปทางทิศตะวันออกเพียงประมาณแค่30นาทีเราก็จะสามารถเห็นส่วนหน้าของธารน้ำแข็งสกาตเฟลยูคุตสุดยิ่งใหญ่ได้แบบเต็มตาครับสวยมากๆครับเขาจะมีทางเดินชื่อ S1 ฮะแล้วเราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆยอดภูเขาที่สูงที่สุดตรงนี้ซึ่งเราขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นแบบธารน้ำแข็งสวยมากๆเลยจริงๆแล้วผมเชื่อนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยธารน้ำแข็งอันเนี้ยน่าจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าดูตอนนี้เหมือนน้ำแข็งมันล่อยหลอไปทุกทีแล้วจริงๆแล้วมันเกิดจากภาวะโลกร้อนแหละครับพอดูภาพย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยน้ำแข็งเยอะกว่านี้มากมายยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของธารน้ำแข็งที่เคยอยู่สูงกว่านี้แล้วตรงนี้เนี่ยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยน้ำก็จะไหลลงมาละลายแล้วก็ไหลลงไปสู่ทะเลทางด้านล่างณจุดตรงนี้เราสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้2อันก็คืออันนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่ลงมาในร่องนั้นนะครับก็ยังเป็นธารน้ำแข็งอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันไหลลงมาแล้วมันก็มาขังกันอยู่ครับเป็นคล้ายๆกับบึงเล็กๆทะเลสาบเล็กๆก็ไม่เล็กนะเพราะว่ามันก็ใหญ่เหมือนกันแหละเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทะเลสาบมีน้ำแข็งลอยอยู่ด้วย
เราสามารถเดินลงไปถึงทางด้านล่างได้เลยถ้ามองเห็นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเดินลงไปเพราะว่าจะไปดูใกล้ๆมันจะเป็นเงาสะท้อนน้ำน่าจะสวยดีเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างครับไปถึงทางน้ำแข็งตรงนั้นเลยลงมาตรงนี้ก็สวยไปอีกแบบครับมันจะเป็นทรายดำๆแล้วก็มีเป็นเลคทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งเป็นครั้งแรกของผมนะที่มาเที่ยวทาน้ำแข็งแล้วก็เห็นมันต่อเนื่องเป็นทะเลสาบปกติมันก็หลังจากทาน้ำแข็งมันก็จะเป็นคล้ายๆกับลำธารเป็นน้ำตกแล้วก็ไหลลงไปอย่างแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเป็นทะเลสาบแล้วก็มีน้ำแข็งลอยๆมาเนี่ยดูน้ำแข็งตรงนี้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยอ่ะมันเป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมๆข้างในมันเนี่ยมีฟองอากาศอยู่ครับเนี่ยพอเอามาส่องกับพระอาทิตย์มันก็จะเป็นเพชร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 สวยดีที่โยคุซาลอนนะฮะที่เรากำลังจะไปตอนบ่ายเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้น้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยก็จะเยอะกว่านี้แล้วก็จะไหลลงไปที่ทะเลด้วยแล้วเราจะสามารถเห็นน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ชายหาดได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวกันต่อตรงนี้เป็นจุดที่ถ้าเผื่อเรามาที่สกัตเตอร์เฟลแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้เดินลงมาให้ถึงตรงนี้แล้วมาถ่ายรูปกับตรงนี้มันจะเป็นแบบน้ำทานน้ำแข็งแล้วก็เป็นยอดภูเขาข้างบนแล้วก็มีฟ้าสีฟ้าถ้าวันที่แดดออกเนี่ยสวยมากเลยมายืนถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเช็คอินเลยครับทาน้ำแข็งสกาตาเฟลนะฮะที่เราไปนอนมาเนี่ยมันมีทาน้ำแข็งอีกอันนึงเล็กๆตรงเนี้ยชื่อว่าสวินาเฟลโจคูมันอยู่ติดๆกันนะเอาเป็นว่ามันอยู่ติดกันมันอันเล็กๆถ้ามองในแผนที่อยู่ทางด้านขวามันจะมีถนนซึ่งเราสามารถขับเข้าไปได้นะฮะแต่เป็นทางลูกรังเนี่ยสวยมากๆเลยผมว่าทาน้ำแข็งอันเนี้ยสวยกว่าสกาตาเฟลเพราะว่ามันดูคอมแพคดูเล็กกว่าแล้วก็เราสามารถเดินเข้าไปใกล้มันเดินสั้นกว่าคือจอดรถปุ๊บเดินนิดเดียวถึงถ้าเผื่อมีเวลาน้อยเนี่ยผมว่าแวะไปดูอันเนี้ยสวยถ้ามาวันแดดออกอย่างเราเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกต์มากๆเลยเดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันซะก่อนครับถึงปั๊มน้ำมันพอดีที่ไอซ์แลนด์นี่นะครับก็จะมีปั๊มน้ำมันแบบเนี้ยเต็มไปหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันที่เป็นเซลฟ์เซอร์วิสก็คือเติมเองนะครับเอาบัตรเสียบปุ๊บปุ๊บรูดปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปได้เป็นการเติมน้ำมันที่ดูวิวไปด้วยแล้วสวยมากๆครับตื้ดด้วยมีตื้ดด้วยสำเร็จปะนี่ผมขับใช้น้ำมันมา 45% ของถังเลยนะพี่ของพี่เกินครึ่งถังลงไปล่างอีกเหลือขีดเดียวอะครับดีเซลประหยัดกว่าเยอะเลยอะใช่ดีเซลประหยัดกว่าเยอะครับถ้ามาที่นี่แนะนำเลยครับว่าเช่ารถที่เป็นรถดีเซลดีกว่าเพราะว่ามันประหยัดกว่าจริงๆแล้วก็แนะนำด้วยว่าถ้ามาให้มาเติมน้ำมันปั๊มนี้เพราะว่าเป็นปั๊มน้ำมันที่สวยที่สุดในโลกใช่อ้าวดูดิมองเห็นทานน้ำแข็ง3อันน่ะมีปั๊มน้ำมันที่ไหนมองเห็นเกเชอร์3อันสุดยอดต้องมาจอดเลยอันนี้มันชื่อปั๊มโอคันอยู่ที่เมืองฮอฟเล็กๆ HOF ไม่ใช่ฮอฟ HONF นะคนละอันกันไปดีกว่าไปครับใหม่ Isuzu V-Cross Max 4x4 ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Sport Off-Road
ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่ฟาจาสลอนนะครับเป็นหนึ่งในทาน้ำแข็งบริวารวันนาจูคูที่คุณสามารถสนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือในลากูนสุดเจ๋งที่จะทำให้คุณนั้นอินไปกับโลกแห่งทาน้ำแข็งของไอซ์แลนด์แห่งนี้ได้แบบสุดฟินครับตอนนี้ยังไม่ถึงโยคูสลอนฮะชื่ออยู่ที่เจ้าสลอนนะฮะก่อนถึงโยคูสลอนนิดนึงถ้ามาจากทางสเกตฟอร์เราก็มาที่นี่เพราะว่ามันจะมีเป็นลากูนโบ๊ทไรด์ก็คือการไปนั่งเรือแล้วก็ชื่นชมก้อนน้ำแข็งเป็นเรือเล็กๆนั่นนะฮะเขาจะพาเรานั่งลุยเข้าไปในนี้แต่มันไม่น่าจะไปได้เยอะเพราะมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอ่ะอ๋อผมเห็นละเขาเข้าไปนั่นแหละเราจะไปนั่งเรือครับเขาให้ชูชีพผมมาละกิจกรรมที่ผมจะทำในวันนี้ก็คือลงไปนั่งเรือแล้วก็เข้าไปลุยดูทานน้ำแข็งแบบใกล้ๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือฮะต้องใส่ชูชีพก่อนไปขึ้นเรือลุยจริงเราอาจจะมาเร็วไปนิดนึงนะฮะสำหรับการนั่งเรือในลากูนเพราะว่าเขาน่าจะมากันในช่วงซัมเมอร์ที่มันละลายกว่านี้หน่อยเพราะว่าข้างในเนี้ยลากูนมันยังเป็นแบบน้ำแข็งอยู่เลยเนี่ยเป็นแผ่นน้ำแข็งน้ำแข็งเป็นแผ่นเลยก็เลยจะเอาเรือเลาะไปได้บางจุดเท่านั้นเองว้าวฮะเขากินน้ำแข็งให้เราดูเลยโอเค try เป็นยังไงรสชาติก็รสชาติจืดดีครับจืดเหรอไหนไหนขอชิมบ้างนี่นี่น้ำแข็งมาจากนี่เหรอโอเคโอเคถือว่าเราฟินแล้วครับว่าเราได้ทำก็คือการกินน้ำแข็งจากลากูนนะฮะน้ำแข็งที่นี่พอมันแตกแล้วเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆแท่งๆมันจะเป็นแท่งๆแปลกดีครับมันก็จะมีความหนาอยู่ประมาณสัก10กว่าเซนนะฮะแล้วแต่ปีบางปีก็บางบางปีก็หนาปีนี้เขาบอกว่าหนาวครับเลยหนาน้ำแข็งที่ละลายลงมาจากทาน้ำแข็งนี่นะฮะมันจะเป็นน้ำแข็งที่บริสุทธิ์มากมันจะใสมากถ้าเผื่อเพิ่งจะแยกตัวออกมาจากทาน้ำแข็งใหม่ๆแล้วก็ลอยมาเนี่ยมันจะมีสีฟ้าเมื่อโดนแสงแดดตัวน้ำแข็งเนี่ยมันจะดูดสีอื่นเข้าไปแต่ว่าสีฟ้าสีเดียวนั่นแหละที่มันจะไม่ได้ถูกดูดเข้าไปมันก็เลยจะสะท้อนออกมาให้เราเห็นเป็นสีฟ้าแต่เมื่อตากแดดไปนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีขาวภาพของทาน้ำแข็งสีฟ้าขนาดมหึมาที่ทอดตัวยาวลงมาประจันหน้ากับลากูนที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งสีขาวและถูกขนาบข้างด้วยยอดภูเขาไฟออไรวาโยคุตที่มียอดสูงกว่า 2,110 เมตรครองตำแหน่งยอดเขาที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ทางซ้ายมือเป็นดังทัศนียภาพอันสุดงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ได้อย่างลงตัวอย่างแท้จริงครับประสบการณ์ที่ดีนะฮะนั่งเรือดิงกี้เที่ยวเล่นในลากูนน้ำแข็งเนี่ยก็สนุนราคาอยู่ที่ประมาณ 3,500 โครนก็คือประมาณสัก 1,000 บาทนะฮะก็ครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเผื่อว่ามาถึงที่นี่ก็ลองทำกิจกรรมนี้ดูได้นะเป็นประสบการณ์ที่มันก็ได้ใกล้ชิดกับก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆแล้วก็ได้ลองชิมน้ำแข็งจากกลางลากูนด้วยนะฮะมันก็อร่อยดีเหมือนกันไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราไปให้ถึงโยคุสลอนเลยเพราะว่ายังไม่ถึงสักทีนะฮะเหมือนวิกเลยฮะถึงยากเหลือเกินฮะเพราะว่าแวะไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นเสน่ห์ของการเดินทางด้วยการรถทริปขับรถบ้านก็คือเรามีโอกาสแวะตรงไหนก็แวะเมื่อกี้ได้คุยกับไกด์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะเขาเล่าให้ฟังเรื่องภูเขาไฟที่นี่ภูเขาไฟที่เนี่ยหนา
มีหิมะเนี่ยหนาถึงประมาณ1กิโลนะครับน้ำแข็งเนี่ยหนาอยู่กิโลนึงเนี่ยปกคลุมภูเขาไฟอยู่แต่ถ้าภูเขาไฟมันเริ่มจะระเบิดเมื่อไหร่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อความร้อนมันขึ้นมาเนี่ยน้ำแข็งที่อยู่บนปากป่องภูเขาไฟเนี่ยที่หนา1กิโลเนี่ยสามารถละลายได้ภายใน10นาทีฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวกว่าภูเขาไฟระเบิดก็คือการที่มีน้ำมวลมหาศาลเนี่ยไหลลงมาข้างล่างจากยอดภูเขาตอนที่ภูเขาไฟจะระเบิดเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนมันทำให้หิมะเนี่ยมันละลายเร็วมากฉะนั้นเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมี evacuation plan อย่างดีก็คือว่าจุดที่ตั้งของบ้านเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในทางน้ำฉะนั้นที่เราเห็นที่เป็นคล้ายๆลาวาใหญ่ๆยาวๆหลังที่อยู่จากทาน้ำแข็งเนี่ยที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าเขาป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองโอ้โหเขาคิดมาดีแล้วนะใกล้จะถึงโยคุสลอนแล้วครับเพราะว่ามองเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นทาร์นน้ำแข็งแบบสวยมากๆขับรถผ่านมานี่แบบว้าวเลยอ่ะภาพที่เห็นข้างหน้านี่คือแบบมันสวยเกินคำบรรยายครับผมรู้ว่าถ่ายออกมาในกล้องนี่ก็สวยแล้วแต่ว่าด้วยตาเปล่าที่เห็นเนี่ยมันสวยกว่าแล้วระหว่างทางที่มาตลอดทางเนี่ยเราจะเห็นแต่ทาร์นน้ำแข็งอุทยานแห่งชาติวัฒนาโยคุนเนี่ยมันจะมีทาร์นน้ำแข็งเนี่ยให้เราได้เห็นเยอะมากเลยนะฮะตั้งแต่แถวสเกตาเฟลมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีทาร์นน้ำแข็งไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆทาร์นน้ำแข็งเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยมันจะไหลลงมาถึงทะเลเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ำแข็งมันน้อยลงนะฮะอาจจะเป็นภาวะโลกร้อนหรือสภาวะของโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ทาร์นน้ำแข็งเนี่ยมันหดไปอยู่ข้างในหดไปเรื่อยๆแหละมันคงจะหดไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเนี่ยไหลลงไปสู่ทะเลแทนโปรแกรมไฮไลท์ในการมาเยือนฝั่งทางภาคใต้ของเกาะไอซ์แลนด์ของแทบทุกคนนั้นก็คือการมาชมลากูนสุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งสีฟ้าใสลอยละล่องราวกับก้อนอัญมณีนะครับว่ากันว่าชื่อเสียงของโยคุสซาลอนดังกระฉ่อนจากการถูกใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider และ Batman Begins จึงเป็นดังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่างแวะเวียนมาเก็บภาพความงดงามของลากูนแห่งนี้ตลอดทั้งวันครับตรงโยคุสลอนเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นเพราะว่ามันจะเป็นลากูนนะครับขนาดใหญ่แล้วทาน้ำแข็งเนี่ยก็จะแตกเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนเนี่ยแตกลงมาในลากูนแล้วน้ำแข็งที่อยู่ในลากูนเนี่ยก็จะไหลออกทะเลบางทีก็ไปเกยตื้นอยู่ริมหาดนะฮะซึ่งเราจะไปดูกันด้วยบริเวณไดมอนด์บีชใกล้ๆกับโยคุสลอนเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันสวยยิ่งใหญ่ขนาดไหนโยคุสลอนเนี่ยถ้าคุณมาที่ไอซ์แลนด์แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คุณต้องมาต้องอยู่ในแผนการเดินทางของคุณเพราะงั้นถือว่าคุณมาไม่ถึงไอซ์แลนด์ในที่สุดเราก็มาถึงโจกุสลอนฮะเป็นลากูนขนาดใหญ่ที่เชื่อมติดกับทะเลไหลลงมาจากทาร์นน้ำแข็งทางด้านบนมีแมวน้ำนอนอยู่ด้วยนั่นไงหลายตัวเลย1ตัวนอนตรงนั้น2ตัวนอนตรงนู้นแมวน้ำ2ตัวว่ายน้ำเล่นอยู่ใกล้เรามากเลยอ่ะอยู่ใกล้มากเลยก็เป็นจุดที่ดีนะฮะที่เราจะได้มาดูแมวน้ำกันด้วยนะครับจริงๆแล้วในลากูนเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่แมวน้ำเขาชอบเพราะว่ามันอาจจะสงบเวลาเขาออกไปว่ายหาปลากินที่ริมทะเลแล้วเขาก็เหนื่อยไงเขาก็กลับเข้ามานอนแช่บนน้ำแข็งเล่นตรงเนี้ยเงียบๆสงบไม่มีคลื่นอีกหนึ่งความน่ารักของธรรมชาติที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความสุขให้คนที่เข้ามาเยือนโยคุสซาลอนแห่งนี้คงจะหนีไม่พ้นบรรดาเจ้าแมวน้ำตัวอ้วนที่มักจะมาแหวกว่ายและนอนอาบแดดอยู่บนก้อนน้ำแข็งอย่างสบายใจช่างเป็นภาพที่น่ารักสุดๆครับจริงๆแล้วปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยคือน้ำแข็งจากทางด้านบนเนี่ยมันจะค่อยๆแตกลงมาจากทาร์นน้ำแข็งแล้วก็รวมตัวกันอยู่ในลากูนตรงนี้นะครับในช่วงที่หิมะละลายเนี่ยมันก็จะไหลออกนอกทะเลไปแต่วันนี้เรามาเจอปรากฏการณ์ใหม่น้ำมันขึ้นมั้งน้ำทะเลสูงกว่าด้านในน้ำก็เลยไหลย้อนเข้ามาเนี่ยแปลกมากปกติเขาบอกว่าน้ำแข็งพวกนี้มันจะไหลออกไปข้างนอกแต่อันนี้มันเหมือนมันไหลเข้ามามันสู้กันอยู่ให้ดูดีน้ำแข็งถูกน้ำทะเลซัดกลับเข้ามาอย่างรวดเร็วไหลเข้ามาอย่างเร็วเลยเนี่ยไหลกลับเข้ามาปกติเราจะต้องไปดูน้ำแข็งพวกนี้ที่ไดมอนด์บีชทางด้านนอกนะครับก็จะมีน้ำแข็งก้อนๆวางอยู่ริมทะเล
ที่ลากูนแห่งนี้เนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นลากูนแล้วก็มีน้ำแข็งลอยๆแบบนี้ตรงนี้นี่คือทาร์น้ำแข็งเลยทาร์น้ำแข็งที่เราเห็นอยู่ลึกข้างในโน้นในยุคโบราณเนี่ยนักธรณีวิทยาเขาบอกว่าน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นทาร์น้ำแข็งไปจนถึงทะเลเลยแต่ว่าอย่างที่บอกฮะเพราะว่าโลกร้อนก็ทำให้น้ำแข็งเนี่ยมันล้นหดเข้าไปข้างในอีกหน่อยไม่รู้จะเหลือแค่ไหนเนาะตอนนี้ก็เหลือเป็นลากูนแล้วก็มีน้ำแข็งลอยๆละโลกเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกเสมอว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็ต้องเดินทางท่องเที่ยวนะฮะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนทุกวันนะครับวันนี้มันเป็นแบบนี้ในอนาคตมันก็จะเป็นอีกแบบนึงฉะนั้นเรามีเวลามีเงินแล้วก็มีโอกาสต้องรีบมาดูครับบริเวณใกล้กับโยคุซาลอนนะครับเราสามารถข้ามฝั่งถนนไปอีกด้านหนึ่งเพื่อสัมผัสกับความงดงามของก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ที่เรียงรายเป็นแนวยาวอยู่บนผืนทรายสีดำราวกับอัญมณีแห่งธรรมชาติจนเป็นที่มาของชื่อ Diamond Beach นั่นเองครับโอ้ตรงนี้คือ Diamond Beach ครับเป็นชายหาดสีดำเลยทรายสีดำอยู่ตรงข้ามกับโยคุซาลอนเลยฮะคือถ้าเรามาที่โยคุซาลอนเนี่ยเราเดินข้ามถนนมาก็ได้มันจะเป็นชายหาดยาวมากๆสีดำเลยจุดเด่นตรงนี้ก็คือว่าน้ำแข็งที่มันไหลลงมาจากโยคุซาลอนเนี่ยมันจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาบนฝั่งตรงนี้นะฮะแล้วบางทีเนี่ยแดดดีๆสวยๆเนี่ยน้ำแข็งที่วางลอยอยู่บนชายหาดสีดำเนี่ยโดนแสงแดดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเพชรเขาก็เลยให้ชื่อว่าไดมอนด์บีชภาพข้างหลังที่ไปทางด้านนี้มันสวยมันจะเห็นภูเขานักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วถ้าอยากให้ดีเนี่ยเราต้องเดินต่อไปยาวๆเดินเลาะชายหาดไปเรื่อยๆให้จุดที่นักท่องเที่ยวน้อยๆแล้วก็ไปถ่ายภาพสวยๆมีแต่เรากับน้ำแข็งไปลองเดินไปดูกันได้มาเดินที่ไดมอนด์บีชนี่นะฮะได้เดินทอดน่องไปเรื่อยๆแล้วก็พิจารณาน้ำแข็งเนี่ยทำให้ผมได้สังเกตเห็นว่าน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำแข็งอ่ะมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยอย่างที่เรายืนอยู่บนเนี้ยอันเนี้ยเป็นน้ำแข็งที่เกิดจากการแข็งตัวของลากูนข้างในนะครับมันก็จะเป็นแผ่นแล้วก็สีมันเนี่ยก็จะออกแบบขุ่นๆหน่อยไม่ได้ใสมากแล้วก็จะมีรูขุ่นๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าน้ำแข็งที่เป็นก้อนใหญ่ๆมันจะเป็นสีฟ้าและข้างล่างของมันเนี่ยจะใสมากอันเนี้ยมันเป็นน้ำแข็งที่มันแตกตัวออกมาจากทาร์น้ำแข็งด้านบนลอยไหลออกมาที่ทะเลนะครับก็มันก็ได้เห็นหลายแบบเลยอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำแข็งที่ออกมาจากทาร์น้ำแข็งด้านบนเพราะว่ามันใสมากเลยนะฮะมันใสมากมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่บริสุทธิ์มากแล้วมันก็จะใสเขาถึงให้ชื่อที่นี่ว่าไดมอนด์บีชเพราะว่ามีน้ำแข็งที่ไหลลงมาจากคาน้ำแข็งตรงนี้เยอะมากๆเลยอันนี้เป็นรูปหัวใจด้วยถ้ามันแข็งแรงเนี่ยจะเก็บไว้ให้ภรรยา
ตอนนี้เราออกเดินทางจากบริเวณไดมอนด์บีชบริเวณโยกุสลอนแล้วนะครับมุ่งหน้าไปยังเมืองฮอฟจากนี้ไปเนี่ยนะครับจากโยกุสลอนไปเรื่อยๆเนี่ยนักท่องเที่ยวจะน้อยแล้วจะเป็นการเดินทางของวิวไฟเดอร์จริงๆละจะไม่ใช่ได้การเดินทางไปแบบสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทัวริสต์ทาวน์เท่าไหร่แล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะมาสุดกันแค่โยกุสลอนแล้วก็จะย้อนกลับไปที่เรคยาวิกที่เมืองหลวงนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะเดินทางวนรอบไอซ์แลนด์อย่างที่บอกไว้เนี่ยฉะนั้นรถเนี่ยจะน้อยมากๆวันนี้เนี่ยเราคงจะไปจบการเดินทางของเราในวันนี้ที่เมืองฮอฟฮะอีกประมาณ74กิโลเมตรนะครับซึ่งที่เมืองฮอฟเนี่ยเราก็จะไปนอนที่แคมป์ไซต์นะครับที่บริเวณนั้นแล้วก็จะออกไปหาอาหารกินกันอาหารขึ้นชื่อของเมืองฮอฟก็คือ lobster นะครับ lobster tailหาง lobster เดี๋ยวเราจะไปหาร้านอร่อยๆกินกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามาที่ไอซ์แลนด์แล้วเนี่ยต้องกินโดยเฉพาะที่เมืองฮอฟเนี่ยขึ้นชื่อมากๆเลยระหว่างที่เรากำลังจะขับรถไปเมืองฮอฟฮะซึ่งไม่ถึงสักทีครับเพราะว่าจอดตลอดฮะผมได้เจอกับฝูงเรนเดียร์ครับครั้งแรกในชีวิตที่เห็นเรนเดียร์เขาอยู่ในทุ่งหญ้าที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีวิวข้างหลังนี่เป็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทานน้ำแข็งอยู่ทางด้านหลังสวยมากๆเลยคือจริงๆแล้วกวางเรนเดียร์เนี่ยนะครับไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นของไอซ์แลนด์นะฮะมีชาวนอร์เวย์นะครับก็น่าจะเป็นแก๊งไวกิ้งช่วงแรกๆนี่แหละหรือคนที่เขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่อาศัยที่เนี่ยเอาเรนเดียร์มาด้วยนะครับแล้วก็เอามาปล่อยเลยแล้วเขาก็แพร่พันธุ์กันเองแล้วก็อาศัยอยู่กันเองตามธรรมชาติเลยผมว่าปริมาณของเขาเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่สวยนะเป็นฝูงเรนเดียร์ที่แบบอยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็มีภูเขาข้างหลังเป็นหิมะโอ้มันสวยไม่ได้เลยปิดท้ายการเดินทางในวันนี้กันที่เมืองฮอฟเมืองริมชายฝั่งทะเลประตูสู่ภูมิภาคทางภาคตะวันออกโดยใครๆที่มาเยือนเมืองแห่งนี้นะครับต่างมีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการไปชิมกุ้งเมนูยอดฮิตของเมืองฮอฟดูสักครั้งหนึ่งซึ่งตรงบริเวณท่าเรือนะครับจะมีร้านขายกุ้งรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงค่ำนะครับเราเลือกร้านพาคุสนะครับร้านบรรยากาศอบอุ่นที่ปรับปรุงจากโกดังเก่าอายุร่วมร้อยปีนะครับเมนูเด่นของที่นี่ก็คือเจ้ากุ้งน้ำเย็นที่คนไอซ์แลนด์เรียกว่าคูมาบางที่ถูกแปลว่าเป็น lobster แต่ความเป็นจริงแล้วมันก็คือกุ้งสแคมปี้ตัวยักษ์ขนาดใกล้เคียงกับก้างของบ้านเรานี่แหละนะครับในที่สุดก็ได้กินครับมาถึงเมืองฮอฟนี่นะฮะไฮไลท์ของเราก็คือการมากินอาหารทะเลครับเพราะว่าเมืองฮอฟนี่เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลเป็นท่าเรือนะฮะแล้วเขาก็จะมีเรือของเขาเนี่ยออกไปจับกุ้งซึ่งก็คือกุ้งตัวนี้แหละเนี่ยหางกุ้งแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขามากินกันเลยสำหรับเมืองนี้นะครับถ้าเผื่อใครที่มาที่เนี่ยก็ลองหากินดูได้ก็จะมีร้านอาหารดังๆหลายร้านเหมือนกันลองเซิร์ชดูเขาจะมีเมนูเนี่ยภาษาที่เนี่ยเขาเรียกว่ากุ้งอ่ะนะฮะก็จะคือกุ้งนี่แหละแล้วก็ปลาของนี่จะอร่อยมากสดนะมาที่เนี่ยผมว่านะกินอะไรง่ายๆอาหารไม่ได้แบบเป็นประเทศที่แบบคุณต้องมากินอาหารที่เนี่ยมันแพงแล้วมันก็ไม่ได้อร่อยคุ้มค่ากับความแพงของมันแต่สิ่งที่เรามาก็คือว่าเรามาถ่ายรูปเรามาดูวิวมาดูแลนด์สเคปมาดูความดิบของไอซ์แลนด์มาดูธรรมชาติที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆทานน้ำแข็งลากูนน้ำแข็งน้ำตกลาลาวาอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เรามาดูดังนั้นเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นของเสริมเท่านั้นเองครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณไปสัมผัสกับความยิ่งใหญ่และก็งดงามสุดแปลกตาของหุบเขาเวสทาฮอนต่อด้วยที่สุดแห่งทัศนียภาพบริเวณฟอร์จของชายฝั่งตะวันออกอันสุดอลังการดินแดนสวรรค์แห่งซีกโลกเหนือยังคงมีเรื่องราวสนุกๆรอคุณอยู่อีกมากมายครับวันนี้เวลาของ Viewfinder Dreamlist หมดลงแล้วต้องขอขอบคุณรถยนต์ Isuzu ที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ